สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ลมแรงมากๆค่ะคิดว่าอีกสักครู่หนึ่งเนี่ยฝนต้องตกลงมาแน่ๆเลยค่ะพาชมบรรยากาศรอบๆ บ้านนะคะดูดอกในช่วงเวลาที่ฝนกำลังจะมาทั้งสวยแล้วก็น่ากลัวมากๆค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยจะต้องง่ายๆเข้าไว้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าดูท่าทางจะออกไปไหนไม่ได้ค่ะดินฟ้าอากาศแบบนี้หาอะไรทำง่ายๆจังค่ะดูจากวัตถุดิบในบ้านที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยคงจะหนีไม่พ้นเมนูไข่เจียวกันละค่ะเห็นมีถั่วฝักยาวอยู่หน่อยนึงก็เลยคิดว่าวันนี้จะเจียวไข่ใส่ถั่วฝักยาวกันดีกว่าค่ะใส่หอมแดงลงไปด้วยแล้วก็ปรุงรสด้วยผงปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ำปลานิดนึงแค่นี้แหละค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเจียวไข่กันค่ะน้ำมันร้อนๆลงกระทะไปแล้วค่ะฟูสวยทีเดียววันนี้แสงในครัวค่อนข้างจืดจ้าสักหน่อยนะคะภาพก็เลยออกมาประมาณนี้ละค่ะเมนูไข่เจียวก็ไม่มีอะไรยากหรอกนะคะใครๆก็ทำได้ค่ะวันนี้ก็เหมือนกันพอดียังมีแกงเผ็ดเหลืออยู่ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเจียวไข่เพิ่มอีกนิดหน่อยกินได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เนาะเป็นเมนูยอดฮิตประจำวันของทุกคนล่ะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะไข่เจียวใส่ถั่วฝักยาวของเราง่ายๆแค่นี้แหละค่ะตอนที่เจียวไข่แล้วเนี่ยข้างนอกฝนก็ตกลงมาแล้วนะคะบรรยากาศก็กลับมาเย็นชื่นใจชุ่มฉ่ำเหมือนเดิมค่ะไข่เจียวใส่ถั่วฝักยาวของเราหน้าตาก็ประมาณนี้นะคะน่ากินเหมือนกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาดูซิว่าข้างในจะเป็นยังไงดูแล้วถั่วก็นุ่มดีค่ะเพราะว่าเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ เขาจะได้สูตรทั่วถึงกันนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวก็สุกแล้วทุกอย่างพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเนาะว่ารสชาติจะเป็นยังไงวันนี้เนี่ยปรุงพอดีเลยค่ะไม่เค็มไปอร่อยใช้ได้เลยที่สำคัญหอมมากๆค่ะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะสำหรับการรับชมคลิปค่ะหวังว่าจะเป็นแนวทางสำหรับมื้อต่อไปนะคะขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ